คาร์ดแรกๆเลยฉันก็ปุ๊จิปุ๊จิแล้วฉันก็แบบมองราซีแล้วฉันก็แบบราซีราซีก็แบบจริงชัวร์ราซีราซีนึกว่าจะถามอายแทนทำไมน่าจะหาสวัสดีค่ะทุกคนทุกคนยังจำได้ไหมเอ่ยแขกของเราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะครับหัวข้อคลิปของเราก็คือโบจะชวนหยีเนี่ยเล่าเรื่องชีวิตตอนพวกเราเป็นนักเรียนเนาะที่ไต้หวันเล่าก่อนแล้วเราค่อยมาตอบคำถามที่คนถามมาต้องคิดนิดนึงเออก็นานแล้วอ่ะมันนานแล้วแต่เราหน้าตาเหมือนเดิมเลยพี่โบใช่ใช่ตอนนี้เหมือนคลิปแรกๆที่เราถ่ายกันในหอจังหวัดจีอันแรกเดี๋ยวแปะลิงก์ให้ตรงนี้ไปดูกันแล้วก็โบวันนี้นะคะไม่ค่อยมีสีสันเพราะว่าแต่งตัวแบบย้อนกลับไปช่วงที่อยู่ไต้หวันค่ะโบนี่ก็คือไปเรียนปริญญาโทที่มหาวิทยาลัย NTU นั่นแหละNational Taiwan University เราเรียน3ปีแล้วก็เรียนเอกการสอนภาษาจีนและหยีล่ะหยีเรียนปอตีค่ะมหาลัยเดียวกันเมเจอร์สาธารณสุขไมเนอร์เศรษฐศาสตร์แต่หยีเรียน5ปีค่ะเพราะว่าไปฮ่องกงด้วยก็คือหยีเขาไปแลกเปลี่ยนจากไต้หวันสู่ฮ่องกงอีกใช่ใช่ใช่เลยปีนึงแล้วก็ไปเรียนกันช่วงเดียวกันอยู่หอที่เดียวกันเลยรู้จักกันพี่โบครั้งแรกที่พี่โบเจอหยีอยู่ใต้หอเลยหน้าสดแบบเพิ่งอาบน้ำเสร็จหัวก็เปียกๆแบบมันหอหญิงไงไม่แบบอาบน้ำเสร็จลงมาเติมน้ำใต้หอเจอพี่โบเราก็เขินมากในใจจำได้ว่าแบบเกลียดมากวันนั้นพี่อ่ะน่าเกลียดกว่าวันนั้นนะพี่ไม่ได้สับผมแล้วเหมือนพี่โบมาเล่าทีหลังว่าวันนั้นพี่โบกลัวใช่กลัวหญิงพี่หญิงมันน่าดุทุกคนดูหน้าหญิงหน้าแบบเดิมอะไรเงี้ยทำหน้านี่ๆแบบเราเล่าตั้งแต่ตอนวันแรกที่เราเข้าไปเรียนครั้งแรกมันคือเข้าห้องเรียนเลยหรือว่าเขามีกิจกรรมคือหยีไปปอตีมันก็เลยจะมีแบบรับน้องคือเหมือนแบบพอเขารับน้องเขาก็แบ่งกลุ่มแล้วด้วยความที่เหมือนแบบเขาก็ให้ไอซ์เบรกกันเองคือตอนแรกเราก็ตื่นเต้นนอนไปแล้วก็ expect ว่าจะเป็นอะไรที่แบบอาจจะต้องแบบกินเหล้าเยอะๆหรืออะไรอย่างเงี้ยคิดเองเข้าใจว่าแบบบ้าๆบอๆแล้วกันก็คือเหมือนต้องไปสุดเวียงเพราะว่าได้ออกจากบ้านครั้งแรกใช่ใช่แล้วคือพอไปก็คือแบบแข่งกันท่อง periodic table ฮะฮะตารางธาตุจริงเหรอใช่ถามพี่เหรออ่ะก็คือวันแรกมันไม่มี orientation เลยเลยเพราะมันเป็นปอโทแล้วเข้าเรียนวันแรกที่ตึกรุ่นโบราณก็รู้สึกว่าเออก็สวยดีรู้สึกแล้วใช้ก็ใส่ชุด dress ลายดอกไม้ซื้อจากกรุงเทพไปแล้วแบบเธอคิดดูว่าเนี่ยโดยทั่วไปคนไต้หวันเขาจะใส่สีอย่างนี้แล้วใช้ก็ใส่ dress ลายดอกไม้เต็มตัวไปสวยๆก็ไปเรียนปอโทใช่ไหมแต่หันไปเห็นเพื่อนคนหนึ่งเขาใส่แบบนอนมาได้เรียนแต่งตัวทำไมไม่ค่อยอะไรมากเข้าใจเรื่องเขาใส่ชุดเหมือนชุดนอนไปเรียนก็ช็อกระดับนึงไม่พอพอตอนเลิกเรียนเราก็กะว่าแบบเราเพิ่งเปิดเทอมอยากทำความรู้จักกันไปกินข้าวด้วยกันไหมอย่างเงี้ยก็ยืนขึ้นมาแล้วก็แบบทุกคนเว้ยแบบออกไปเลยแล้วก็หายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปทำงานบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยมีธุระมีอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยมันคือปอโทมันก็จะอย่างเงี้ยนิดนึงนะสำหรับปอโทคนดูเกรงไปหมดดูอายที่จะทักกันคือมันมีครั้งนึงรุ่นพี่นัดไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยตอนเปิดเทอมเขาก็คุยกันเป็นแบบก็ไม่มีอะไรจะคุยแต่ว่าทุกคนก็ไม่ยอมลุกไปไหนคนไต้หวันเป็นอย่างนี้ไหมเหมือนไหมคนลุกเลยเนี่ยเขาเป็นแบบเหมือนไม่มีใครกล้าพูดก่อนว่าฉันไปแล้วนะแล้วเราก็รู้สึกว่าตลอดการเรียนนั้นน่ะเรารู้สึกว่าน่าจะไม่มีเพื่อนอ่ะรู้สึกเป็นคนไม่ค่อยมีเพื่อนก็มีบ้างแหละแต่ก็จะรู้สึกว่าเขาก็จะมีชีวิตของเขาเขาก็น่ารักกับเรานะก็แบบดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ชอบเขาเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ค่อยเหมือนเพื่อนไทยที่เพื่อนไทยมันจะมีความร่วมทุกข์ร่วมสุขมากกว่าคือตอนนั้นต้องพูดยอมรับนะจริงๆว่าที่ไปเรียนตอนนั้นอะเหมือนลืมภาษาจีนไปเยอะแล้วคือมันเป็นแบบว่าเราเรียนภาษาจีนแค่ปีเดียวแล้วเราก็กลับมาอยู่ไทยสัก3ปีค่อยกลับไปเรียนต่อแล้วตอนนั้นมันคือการพูดกับคนไต้หวันจริงรัวๆสปีดเขาก็จะเท่าแบบมันจะสปีชมันจะเร็วแล้วเราเคยเรียนมาแบบชื่อฟันละมะชื่อฟันละมะไต้หวันเขาพูดว่าซีกวนละมาอีกอย่างเขาพูดว่าซีกวนแล้วก็แบบเขาพูดคำว่าอะไรเขาพูดคำว่าอะไรคือแต่ด้วยบริบทอะเราก็เข้าใจนะว่าเขาน่าจะพูดถึงการกินแต่เราแค่แบบเราไม่เคยได้ยินเขาพูดด้วยเสียงนี้อะสรุปว่าตอนนั้นน่ะกำลังปรับตัวจากหนังสือหรือว่าสู่ชีวิตใช่อยู่อะไรอย่างเงี้ย
ก็เลยฟังเขารู้เรื่องมากไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าเขาพาไปไหนไม่ก็ตามเขาไปของหยีเหมือนแบบเพื่อนไต้หวันบางทีรู้สึกว่าเหมือนเขายังมองเราเป็นคนต่างชาติอยู่ทั้งที่เราพูดภาษาจีนกับเขาได้แบบปีหนึ่งไปเราอาจจะไม่ได้เก่งเท่านี้เราก็อาจจะยังมีความด้วยความที่ยังไงเราก็คือเรียนมาจากหนังสืออยู่ดีก็มีหลายคำที่ฟังไม่รู้เรื่องเราต้องถามเขามันแบบมันเป็นสแลงเออมันเป็นสแลงหลายอย่างที่เราก็ฟังไม่รู้เรื่องแล้วเหมือนแบบหลายครั้งคือเหมือนแบบพูดภาษาอังกฤษใส่เขาพูดใส่เราเขาพูดภาษาจีนใส่เราแล้วเราก็ตอบเป็นภาษาจีนนะด้วยความที่เราเหมือนแบบทำ mindset ว่าแบบฉันต้องหาวิธีอยู่ในให้ได้เหมือนแบบต้องหลงรูใช่ไหมใช่ใช่ก็คือต้องหลงรูให้ได้คือเราไม่ได้อยากไปจริงใช่ความหวังพี่ครั้งนั้นก็คืออย่างนั้นนะเรารู้สึกว่าเราจะใช้ชีวิตในนี้ใช่เราอยากแบบเป็นเพื่อนกับเพื่อนไต้หวันแบบจริงๆมากๆแบบคน local เหมือนว่าเป็น friends for life อะไรอย่างนั้นอ่ะไอ้หญิงอ่ะคือพูดแบบเป็นเจ้าของภาษาเลยนะเอาก็คิดว่าใช่นะใช่ซึ่งสำหรับเราก็ยอมรับนะว่าเราก็จะแบบมีความแบบต่างชาติอยู่แล้วก็พูดแบบมุกต่างชาติพูดจาเหมือนต่างชาติมุกนี่ก็ปัญหาใหญ่มากเป็นคนชอบปล่อยมุกแป๊ดชอบปล่อยมุกเกรียนๆนิดหน่อยแบบประชดอะไรอย่างเงี้ยเราเพื่อนชอบนึกว่าโกงอันนี้ว่าโกงใช่ก็จะหน้าเธอด้วยฉันว่ามุกเขาไม่เข้าใจจนตอนหลังพี่ก็พูดนะบอกว่าเจ๊ชื่อหัวเต็มก่อนอะไรอย่างเงี้ยช่วยหัวเราะหน่อยคือพี่แบบพี่พูดเสร็จแล้วก็พี่ชอบพูดว่าหัวเต่าว่าเห็นเพี้ยวเรียกแล้วก็ชอบใช่ไหมคนไทยอ่ะก็จะแบบหัวเต่าว่าเห็นเพี้ยวเรียกแล้วเพื่อนไต้หวันก็หน้าแบบเหมือนเขาคิดว่าเราคิดจริงอ่ะจนตอนหลังเขาบอกว่าเจ๊ชื่อหัวเต็มก่อนขำใช่ใช่อันนี้พูดถึงบรรยากาศในห้องเรียนเป็นยังไงแบบคุณครูเขาโหดไหมอ่ะถ้าปอตีรู้สึกว่าเป็นไงเขาเตียนเราบ่อยไหมอะไรเงี้ยด้วยความที่เรียนปอตีเหมือนมันจะมีวิชาเลือกมันจะมีแบบปีโชของคณะที่เป็นแบบของสาธารณสุขแล้วก็จะมีอีกอันนึงที่เป็นเหมือนแบบทุกคนต้องเรียนด้วยกันอาจจะ150ถึง300คนแล้วก็จะมีอีกอันนึงที่อาจตัวเองไปเลือกเรียนเองอะไรเงี้ยไอของคณะค่ะจะเยาว์เฉียวจะสตริกกว่าเพราะว่าคาบหนึ่งจะแค่20-30คนแล้ววิชาของคณะก็จะแบบมีพรีเซนต์บ้างมีอะไรบ้างแต่อะไรที่เรียนในเมนแคมปัสอ่ะก็คือไปใช่ทั่วไปก็คือไม่มีใครสนใจว่าคุณจะมาหรือไม่มาก็คือไม่ได้เช็คชื่อไม่เช็คแต่จะมีแบบสอบแล้วอยู่ดีๆจะแบบโอ้ฉันเพื่อนเยอะขนาดนี้เลยเหรอแบบคลาสเมทเยอะขนาดนี้มาครบโอ้ยวันนี้ห้องเต็มแต่ว่าเขาก็ชอบโดดเรียนกันเหมือนกันนะเนี่ยใช่ก็โดดเรียนอะไรที่ไม่เข้าใจคือกินข้าวในห้องเรียนใช่เขากินจริงจริงจริงจังจริงจังแบบเอาเปี้ยนตังมานั่งกินในห้องแล้วซึ่งเราเองก็ไม่เคยทำเขาแบบอ๋อจริงเหมือนเราอย่างมากก็คือมีชานมไข่มุกเอามาดูดเดี๋ยวก็เป็นขนมแบบจุ๊บจิ๊บหรือกินก็ต้องแบบแอบกินแต่ที่นี่เปล่ากินจังแบบกินได้กินเลยข้าวกล่องไก่ทอดอย่างเงี้ยแล้วไก่ทอดไต้หวันทุกคนมันใหญ่เท่าหน้าเนี่ยแต่ครูเขาก็ไม่ว่าเนาะใช่ครูก็ไม่ว่าแล้วก็อีกอย่างนึงนะคือไม่ต้องขอเข้าห้องน้ำใช่อยากเข้าห้องน้ำเดินออกไปเลยไม่ต้องขอไม่ต้องแบบคลาสแรกๆเลยฉันก็พูดจีแล้วฉันก็แบบมองหลับซื้อแล้วฉันก็แบบหลับซื้อก็แบบจริงชัวร์ที่หลับซื้อนึกว่าจะถามอายแท้แล้วฉันก็พูดว่าหลับซื้อ我可以去洗手间ขอด้วยว่าหนีว่าการศึกษาไทยเขาเทรนมาให้ทำอย่างนั้นซึ่งที่ไทยมันก็แบบทุกคนก็รู้ไงไปดื่มน้ำปัสสาวะอะไรก็ว่าไปหลังจากเบรกไปก็มีเพื่อนที่ออกไปอีกเดินออกไประหว่างที่ครูสอนพี่ก็เริ่มเรียนรู้ว่าอ๋อมันไม่ต้องขอเขาเอ้ยจริงแต่หยีว่ามารยาทไทยอ่ะทำให้ทุกคนเห็นว่าเราเป็นคนที่มีมารยาทมากอ๋อคือหยีว่าหยีในสแตนดาร์ดคนไทยไม่ใช่คนที่มีมารยาทขาขาขนาดนั้นเราก็ไม่ใช่คนที่ก้าวร้าวละกันแต่อยู่ไต้หวันคือทุกคนเห็นเราเป็นคนที่แบบมีมารยาทมากมีมารยาทมากแล้วก็แบบพูดจาดีมากมันก็เลยช่วยตอนเราเป็นเซลล์มึงสงสัยป้าชอบ อันนี้ก็ไปเป็นเซลล์ที่ประสบความสำเร็จที่ไต้หวันมากอย่าเล่าให้ฟังแล้วอีกจะได้ไหว้เขาเจอไหว้ของไทยใช่พี่ก็ไหว้เราชื่อเราก็ไหว้ทุกคนเลยที่เราเจอเราก็แบบเดี๋ยวเราก็ไม่รู้จะเอาไปไว้ไหนไม่แล้วเจอเหล่าซื้อครั้งแรกอะเหล่าซื้อที่ดูแบบมีอายุหน่อยก็จะแบบเหล่าซื้อฮาวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็จะไม่ได้บ่งมือขนาดนั้นแต่ก็ได้มีเหล่าซื้อที่แบบไม่ได้แก่ขนาดนั้นมันทักแบบเหล่าซื้อเหล่าซื้อจริงๆแล้วฉันก็แบบยืนอยู่ข้างฉันแบบโอ้คุณพระแล้วกะเหล่าซื้อคนเดียวกันฉันก็เลยแบบเหล่าซื้อฮาว
เชื่อเชื่อหรอชื่ออย่างเงี้ยเคยถามเพื่อนนะว่าเห็นแล้วมันรู้สึกยังไงอยู่บอกว่าเหมือนเอาไปไหว้ไหว้พระหรือเปล่าเขาบอกว่ามันคือไหว้พระเท่านั้นแล้วก็มีครั้งหนึ่งจำได้กำลังเดินข้ามถนนกูอยู่ฝั่งโน้นหนีอยู่ฝั่งนี้ก็กำลังเดินสวนทางกันแล้วก็คิดในใจว่าแบบกูจะทักเขาไงดีมั้งแล้วเราก็ยังไม่ทันได้มีปฏิกิริยาอะไรคุณครูมาด้วยเอ๊ะไว้ยี่เห่างงไปเลยฮัลโหลด้วยเว้ยฮัลโหลไม่มีใครแบบมาห่าวเหออะไรนะมันฮัลโหลฮัลโหลสำเนียงนี้เลยนะฮัลโหลฮัลโหลสองครั้งฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลต้องจะห่าวใช่ใช่ใช่แล้วก็แบบเอ๊ะไว้ยี่ฮัลโหลแล้วเราก็แบบเราก็เดินสวนไปแหละเราวันนั้นก็ไม่ได้ทักครูเพราะยังแบบตั้งสติไม่ทันแต่ตอนสุดท้ายพี่ก็ไม่ชินนะพี่ก็ยังจะต้องแบบยังน้อยเทียบคนใช่พี่ก็จะแบบเราช่วยหาจับอันแต่ที่จริงเวลาเจอเหล่าซื้อพี่ก็ค่อนข้างจะวิ่งหลบใช่ถ้าหลบไม่ได้ก็ค่อยถ้าหลบไปได้ก็จะติดคือไม่ใช่ว่ากลัวนะรู้สึกทำตัวไม่ถูกคนไต้หวันชอบปล่อยรัศมีกันกล้ารู้สึกว่ามันจะรู้สึกเป็นแบบเหมือนเจอกันแบบจังหวะนี้แล้วแบบไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะเป็นแบบแล้วมันเหมือนมีความกดดันทั้งสองฝ่ายว่าต้องพูดอะไรกันแต่ไม่มีอะไรจะพูดคือช่วงแรกๆที่ไปเรียนอ่ะเหมือนอยากฟื้นฟูภาษาจีนมันต้องปรับทั้งการฟังการพูดโต้ตอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าใช้ความรู้เก่านั่นแหละแต่ว่าต้องเปลี่ยนวิธีการพูดละมันไม่ใช่จะมาแบบว่าบัวชุยเหรอป้าเกิดเฉียวซือเตอร์เจียวอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเข้าใจไหมใครเขาพูดกันมันไม่มีใครพูดว่าช่วยป้ากระเช้าซื้ออะไรอย่างเงี้ยก็จะพูดไม่เหมือนในหนังสืออีกเรื่องหนึ่งก็คือของพี่อ่ะเขาพูดตามตรงเลยนะว่าเขาเยาว์ฉิวเดียวกับเด็กไต้หวันเลยก็คือเขาบอกว่าต้องเอาแบบต้องทำให้ได้เท่าเพื่อนมันเกี่ยวกับภาษาศาสตร์อะลิงวิสติกอะซึ่งชีทที่เขาให้เราอ่านมันเป็นภาษาอังกฤษล้วนเพราะตอนสอบให้ตอบเป็นภาษาจีนเว้ยแล้วมันเขียนไม่ทันแล้วเป็นหน้าแล้วเป็นเรื่องภาษาศาสตร์ด้วยความที่เป็นคณะสอนภาษาจีนแล้วก็มันเป็นเทอมแรกคือพี่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองได้กี่คะแนนแต่พี่ได้ที่14จาก15คนเทอมแรกไม่เฮิร์ทรู้สึกว่าอ๋อไม่ใช่15ก็ดีแล้วใช่ถ้าเป็น15ก็ไม่สนใจเพราะว่าเราสนใจแค่ว่าทุนเรายังไม่หลุดแค่เราเป็นเด็กทุนรัฐบาลใช่ไหมแล้วก็หวังว่าทุนยังไม่หลุดแค่นั้นแหละแต่ว่าหลังจากนั้นน่ะพี่ก็แบบเรื่องเพื่อนน่ะสุดท้ายพี่ก็ไปค้นพบนะเพื่อนที่เป็นแบบประเภทเดียวกันก่อนจบทุกคนจริงๆแล้วใจจริงอ่ะอยากมีเพื่อนอยากมีเพื่อนแต่ไม่กล้าใช่แต่คือไม่มีคนกล้าที่จะเหมือนแบบinitiate action แรกว่าแบบไปทำอะไรกันไหมอะไรเงี้ยจะไม่มีคนกล้าทำสิ่งนี้แต่จริงๆเราแบบถ้ามีคนพูดออกมาทุกคนก็ไปพี่ไปพูดกับเพื่อนคนอื่นที่ได้เรียนกับคนไต้หวันที่อื่นเขาบอกว่าที่อื่นไม่ได้เป็นแบบพอตอนหลังอ่ะเพื่อนเกาหลีอ่ะที่อยู่ในห้องอ่ะเพื่อนเขาบอกว่าเนี่ยไม่เข้าใจอะไรไปถามเพื่อนคนนี้สิคนที่ฉลาดซึ่งพอเราอ่ะไปถามเขาไปขอความช่วยเหลือเขาก็ช่วยทันทีว่าเขามาเยอะเราก็มาเข้าไปวิชาเคมีคาบแรกคือแบบครูพูดอะไรฟังเรื่องเลยไม่เข้าใจอะไรเลยแล้วเหมือนอีกก็แค่บ่นๆในห้องก็แบบเราเซอร์พูดอะไรอยู่วะแบบตามไม่ทันเลยอะไรเงี้ยทั้งที่มันเป็นคอนเซ็ปต์ง่ายมากแล้ววันรุ่งขึ้นหรือแบบไม่นานมาจากนั้นน่ะเพราะว่าเอากระดาษลายมือคัดจีนที่เป็นช่องเล็กเมาปีตารางธาตุแล้วก็เขียนภาษาจีนของธาตุทุกอย่างเข้ามาให้มือเขียนเองแล้วก็ลายมือสวยโคตรแล้วเราก็ช็อกอยู่ว่าอีกเก็บทุกวันเนี่ยแล้วแบบขอบคุณค่ะค่อนข้าง helpful nice อ่ะnice มากสรุปสำหรับพี่เรื่องครูนะชัดเจนมากที่ต่างกับไทยสำหรับพี่คือครูเหมือนเป็นที่ปรึกษาแล้วก็แบบเข้าถึงได้ง่ายกว่าอ๋อเขาเคยพูดคำหนึ่งที่จำได้ว่าครูเขาพูดว่าถ้านักเรียนเก่งภาษาจีนนั่นก็คือความพยายามของนักเรียนเองแต่ถ้าตอนไหนที่นักเรียนไม่เข้าใจน่ะคือความเฮ้ยเป็นจรรยาบรรณครูที่แบบที่ดีมากแต่พี่โบเคยเล่าว่าแบบไปเรียนที่ไต้หวันรู้สึกว่ามันเทรนความคิดใช่สำหรับพี่การเรียนปริญญาโทพี่รู้สึกว่ามันต้องเตรียมที่จะแบบเป็นคนกล้าพูดมากมากเพราะว่าเหมือนปริญญาโทไม่ใช่แค่นั่งฟังมันมี discuss ใช่เกินครึ่งของเวลาคือต้อง discuss แล้วจะไปนั่งแบบน้ำลายยืดหรืออะไรไม่ได้เพราะในห้องมีแค่15คนฟังอีว่ามันเทรนความคิดเหมือนกันด้วยความที่เราก็ไม่เคยเรียนมหาลัยที่ไทยก็เลยแบบไม่รู้จะ compare อะไรยังไงแต่หลักๆที่ต้องปรับตัวคือแบบชีวิตที่ประเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นอาหารอากาศ
คนทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเราก็ต้องพยายามอยู่ให้ได้บวกกับต้องคุมการศึกษาตัวเองให้อยู่ก็เชื่อว่าไม่ว่าจะไปประเทศไหนมันก็น่าจะเหมือนกันนั่นแหละแต่ด้วยความที่อันที่เปลี่ยนไปมากที่สุดคือจากที่หยีไม่คิดว่าตัวเองเป็นคนไต้หวันกลายเป็นเรายอมรับว่าเราเป็นคนไต้หวันคือปีแรกที่หยีไปด้วยความเขาต่างกับเราเยอะจริงๆก็เป็นคนไต้หวันแต่ด้วยความที่เราเกิดโตที่นี่วัฒนธรรมเราโคตรไทยเราก็เลยทุกครั้งเราไปเราจะแนะนำตัวว่าเราเป็นคนไทยพอไปเจอคนไต้หวันที่ต่างกับเรามากเราก็จะยิ่งรู้สึกว่าเราไม่ใช่เธอเราไม่เหมือนกันจนถึงประมาณปี3ปี4เป็นครั้งแรกที่หยีแนะนำตัวเองว่าหยีเป็นคนไต้หวันแต่เกิดโตที่ไทยเราตัวเองก็งงเองเว้ยว่าทำไมเราพูดออกไปใช่เพราะว่าไม่เคยรู้สึกไม่เคยเห็นด้วยไอดีนิตี้เราไม่เคยเห็นว่าเราเป็นคนไต้หวันแต่คือหยีก็ยอมรับว่าหยีก็พยายามที่จะฟิตอินพยายามที่จะแบบใช้ชีวิตแต่ก็คือใช้เวลา2ปีครึ่งอยู่ดีก็แปลว่าจิตสำนึกเรายอมรับใช่เราก็เริ่มโอเปนไมด์มากขึ้นกับหลายๆอย่างพี่เข้าใจอันนี้มันเหมือนอารมณ์ตอนพี่ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่แบบทุกอย่างพี่ question แบบทำไมต้องเป็นแบบนี้ทำไมต้องอย่างนั้นอย่างนี้แต่สุดท้ายก็คือเราก็เป็นอย่างนี้ก็เขาเป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรเลยใช่สุดท้ายแล้วเหมือนแบบมันถึงตกตะกอนมากลายเป็นคนที่เราเป็นอยู่ตอนนี้แล้วการเทรนความคิดคือถึงทุกวันนี้ไม่ว่าจะทำงานอะไรลอจิกการคิดเราก็คือในเชิงสาธารณสุขหมดเลยก็วันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูมาจนถึงตอนนี้อยากรู้อะไรเกี่ยวกับไต้หวันนะคะก็ถามมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันเรื่อยๆนะคะบ๊ายบายค่ะขอให้คนอยากได้ทุนก็สอบติดทุนนะคะ